ใครคือคู่แข่งของเราเมื่อตลาดใหญ่ขนาดนี้คู่แข่งขันของเราจะมาจากไหนและคู่แข่งขันของเราจะมาพร้อมอาวุธแบบไหนมีคนไปถามไม่มีคนไปถามรู้จักวอร์เรน บัฟเฟตต์กันในห้องนะห้องนี้วอร์เรน บัฟเฟตต์เขียนหนังสือประวัติของตัวเองไม่ใช่เขียนเองนะจ้างคนเขียนชื่อว่าสโนว์บอลผมชอบคำนี้มากนะสโนว์บอลผู้ประกอบการทุกคนต้องทำสโนว์บอล SME ต้องทำสโนว์บอลสโนว์บอลแปลว่าคุณอยู่บนเขาอะแล้วเวลาคุณปั้นหิมะคือหิมะรูปเล็กใช่ไหมแล้วเวลาหิมะมันไหลลงมาเรื่อยๆหิมะมันใหญ่ถ้าท่านเวลาผ่านไปหิมะท่านไม่ใหญ่นะบริษัทท่านมีปัญหาผมก็รักจะบอกว่า SME เนี่ยถ้าท่านเล็กไปเรื่อยๆนะให้ท่านมีโปรดักต์ดีนะบริษัทขนาดใหญ่จะมาตีหรือทำลายธุรกิจท่านเพราะฉะนั้นท่านต้องหาขนาดที่เหมาะสมเพียงพอที่สามารถจะยืนอยู่ได้และรองรับโอกาสได้เรนก็เสร็จตั้งคำถามในบทหนึ่งว่าคุณคิดว่าถ้าเรามี2คนคนหนึ่งมีปืนกระบอกหนึ่งปืนลูกสองอีกคนหนึ่งมีปืนใหญ่สองคนนี้คุณคิดว่าใครชนะต้องนะครับยิงก่อนนะแต่ยิงเร็วยิงช้าก็มีความสำคัญแต่สำคัญกับยิงเร็วยิงช้าคือยิงเม็ดนะฮะลูกซองในยิงนะบางทีไม่ตายนะเพราะมันสาดกระสุนแบบสาดกระจายใช่ไหมต้องยิงแม่น SME ทำธุรกิจเนี่ยคนก็น้อยทรัพยากรก็น้อยเวลาก็น้อยต้องยิงแล้วยิงให้โดนเพราะฉะนั้นต้องคิดเยอะนะครับเราต้องคิดเยอะกว่าบริษัทขนาดใหญ่เป็นผมตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะนั่งคุยกับผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกันแต่ผมก็จะดูว่ามันจริงใจกับเราเปล่านะจะไปเปิดหมดนะคุยกันเล่นๆไปก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยเผลอๆต้องจับมือกันแล้วถามตัวเองว่าอุตสาหกรรมของเราเมื่อ AEC มาเนี่ยเราต้องการอะไรบ้างโอกาสอุปสรรคอะไรบ้างเราทำคนเดียวได้ไหมบางอย่างเราชอบทำคนเดียวได้บางอย่างทำไม่ได้บางอย่างเราต้องทำสิ่งที่เรียกว่า co-operation เราเคยได้ยินคอนเซ็ปต์นี้ป่ะ co-operation คือบางอย่างต้อง co-operate อ่ะบางอย่างต้องร่วมมือกันบางอย่างต้องแข่งขันกันดู Samsung กับ Apple นี่ตลกมาก Apple ให้เงิน Samsung ปีละ8บิลเลียน 240,000 ล้านให้ผลิตหน้าจอให้แล้ว Samsung ก็ไปผลิตนะแล้วดูมัน Samsung ก็มาทำแข่งกับ Apple ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือบริษัท Microsoft เนี่ยนะฮะก็ทำแท็บเล็ตชื่อ Surface ออกมาแล้วก็ไอ้บริษัทที่เป็นคนซื้อซอฟต์แวร์ Microsoft ก็ถามว่าพี่เป็น